สวัสดีจ้าทุกคนนะครับตอนนี้ MLB UK มีแฟนเพจนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้เอาไว้อัปเดตและสตรีมต่างๆเพราะว่าเวลาเรากดสตรีมไปแล้ว YouTube มักจะโง่และไม่แจ้งเตือนคุณผู้ชมนะครับผมนอกจากนั้นตอนนี้เรายังมีลิงก์ Discord ทิ้งไว้ทุกคลิปนะครับต่อจากนี้ไปจะทิ้งไว้ทุกคลิปนะครับเผื่อคนที่ต้องการที่จะเข้ามาคุยกันใน Discord MLB UK นะผมแค่นี้แหละนะและเจอกันนะจ๊ะสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผม MLB UK และก็โจเคนาอีกครั้งนะครับผมนะก็ตอนนี้เราเหมือนจะเหลือภารกิจเดียวหรือเปล่าแล้วผมไม่แน่ใจนะก็คือการทำให้ใครนะ Battles นะครับทำให้แม่นางนั้นยอมรับในตัวเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเควสอะไรต่อหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ดูจาก EP ของพี่อัครเดชแล้วน่าจะจบนะครับน่าจะจบรอจนกว่ามันจะอัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับเราหวังว่า มันจะอัปเดตมาติเพเยอร์ขึ้นมาเร็วๆนี้นะครับนะเราหวังว่าพี่อัครเดชคงจะไม่ขอตูดเราจริงๆหรอกใช่ไหมเอ้ายังไม่ได้กดเข้าเกมเหรอเนี่ยฟาร์กเมื่อกี้ผมกดดับเบิลคลิกนะครับคือว่ามันเข้าให้ตายเถอะไม่ได้เข้าหรอกเลยโอเคเข้าเกมมานะครับก็ฝนตกเลยมีอะไรแถวนี้หรือไม่เดี๋ยวนะผมเพิ่งสังเกตอะไรคือสีฟ้าที่อยู่ข้างๆหัวใจวะอ้าวใช่ครับคุณผู้ชมผมลืมบอกคุณผู้ชมไปนะจริงๆเกมนี้มันอัปเดตขึ้นมานิดหน่อยนะครับฟิกเรื่องบั๊กนะครับเรื่องต้นไม้ที่มันเอ็นเกินกว่าความจำเป็นนะครับนะแล้วก็ผู้ทางคุณพัฒนาบอกมาว่าไอ้เรื่องการโหลดแบบในอนาคตเขาจะทำให้ดีขึ้นมากกว่านี้นะครับนะซึ่งอันนี้ดีและสุดยอดไปเลยนะครับกดแท็บนิดหน่อยนะครับนะBattles เราเปลี่ยนชื่อเขาเป็นเอเลนดีไหมมีคาสาดีกว่าเออถ้าเกิดเราเปลี่ยนชื่อเขาได้นะครับไปดูใน EP ของพี่อัครเดชมานะแต่เราไม่ใช่เอเลนอะไม่เป็นไรบอกว่าน้ำนะพี่อัครเดชบอกมาว่าการกินน้ำอ๋อกระตุกนั้นเราควรจะไปที่น้ำแล้วกดสเปซบาร์ข้างหน้ามีตายด้วยสเปซบาร์แดกน้ำกินน้ำได้เอเนจีนะครับแล้วค่าสีฟ้าที่อยู่ข้างๆนั่นคืออะไรวะความหิวปะเออว่ะหรือจะเป็นความหิวของมีคาสะวะเฮ้ยตอนนี้ต้องเรียกเบโธสไปก่อนอยู่ไหนวะ50นาทีที่แล้วใช่เหรอเฮ้ยทำไมขนาดนั้นเลยเหรอวะเพิ่งเห็นอยู่หลัดๆนี่ไงแง้มเอาล่ะเบทูสแดกซะกินกินกินใช่ไหมเออไม่ใช่วะมันคือค่าอะไรวะค่าความสมยอมป่ะหรือยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับมันคือค่าอะไรกันแน่ตอนนี้เราอยู่ในเขตของโอเคอ๋ออัปเดตใหม่เขาบอกพวกลามาอ๋อบอกจุดนะครับบอกจุดก็ดีนะผมชอบเราไม่ได้อยู่ในเขตนี่หว่าทำไมเมื่อกี้เหมือนมันขึ้นว่าอยู่ในเขตของวัปติเลยวะกดนอนได้ไหม Sorry but sleep stranger wolf เนี่ยหรือว่ามันตอนนี้ยังบั๊กอยู่หรือเปล่าอ๋อผมเห็นแล้วมันเราอยู่เรียงอยู่ในเขตของวาปิตินะครับแต่แบบลางจัดๆเลยเขาบอกว่าการนอนตรงนี้นะครับอาจจะทำให้เราเจอหมาป่าแปลกหน้าได้นั่นแหละสิ่งที่กูต้องการอยากเล่นเหรอเธอได้นะเล่นกันกริงด้วยนะเราต้องมีช่วงเวลาดีๆให้กับครอบครัวบ้างนะครับนะกำลังจะเป็นครอบครัวนะตอนนี้ยังไม่ใช่เย่มันมีเรดฟ็อกครับช่างหัวมันเราจะทำการฉี่แถวนี้นะฮะเพื่อที่ทำกลิ่นไว้ไอ้พวกเจ้าถิ่นจะได้หาเราง่ายๆถ้ามันมา2ตัวเราจะเล่นมันเลยนะครับถ้ามามากกว่านั้นเราจะต้องถอยก่อน
เอ้าปรากฏว่าไอ้เขตมันไอ้นี่พอเขตมันไอ้นี่ซะแล้วครับผมเหมือนฉี่ที่มันวางไว้นะครับของพวกวัปปิตินะครับมันเรียกว่ายังไงดีมันหายไปหมดนะครับตรงนี้จึงไม่ใช่เขตมันอีกต่อไปแล้วกลายเป็นเขตของพวกผมหรือเป็นเพราะผมฉี่ทับก็ไม่รู้นะก็ไม่เป็นไรก็สวยสิ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 วาปิติ F2มาทำไรอะเธอมาทำไรคุณนะสีเทาสีเทียังไงก็เราอะนั่นอะไรอะเป็นลูกหมีหุยน่าสนใจจังเลยลูกหมีเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาละต้องทำให้เบทโทสเห็นแล้วว่าแข็งแกร่งนะครับผมระแวงหนีมากเลยว่ะไปไหนแล้ววะฮึบเขาแก้ไขเรื่องเมาบัคแล้วนะครับนะซึ่งเป็นเรื่องดีไปไหนแต่ทศไม่ช่วยเลยอ่ะกัดนิ้วแล้วกระทืบพี่สิไม่ผมเหนื่อยเฮ้ยเบทโทสทำไมอยู่วะมันเธอช้าจังเลยไม่หอนการหอนนะครับเป็นการแสดงว่าเหมือนการแสดงถึงชัยชนะนะครับแต่ว่าผมจะหอนก็ต่อเมื่อเสร็จงานแล้วซึ่งงานมันยังไม่เสร็จแหมมันบูตตามเว้ยเอ้ยจะหนีไปไหนเมื่อกี้อะไรเรา no mercy นะครับเราไอ้นี่มากๆแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเอาเราคืนแน่นอนเหนื่อยเหรอหรืออะไรอ๋อกระตุกเอาล่ะแบททศเข้าทีนั่นแหละปิดฉากไปเลยนะครับเราจะไม่ลังเลในการกำจัดศัตรูอ๋อกระตุกนอนนอนโนเมอร์ซี่ฮะมันจบแล้วนะคินพวกเราอยู่กันสองคนหลอดสีฟ้าเป็นค่าความรักจริงๆด้วยครับถ้าหอนอีกทีหนึ่งนี่คือถ้าเกิดหลอดเต็มแล้วมันจะสามารถเป็นคู่กันได้เลยไหมเกือบเต็มนะครับแต่ว่ามันไม่หอนต่อแล้วต่อก็ต่อได้เลยครับไม่ต้องไปฆ่าเพิ่มแค่ตัวเดียวก็พอสวยตอนนี้เราสามารถตั้งชื่อได้แล้วนะครับโอเคเอาเรามีคาสะต่อไปที่ลามาวัลเล่นะครับเพื่ออะไรสักอย่างไม่แน่ใจลามาวัลเรามาวันเล่อยู่ตรงนี้นะครับโอเคอ
นานจริงจริงๆอยากจะหาอะไรกินก่อนนะตอนนั้นมีกินเอลด้วยนะครับเลือดเราลดไม่เยอะก็จริงนะครับแต่ประเด็นคือมันก็ยังลดอยู่นะครับอาหารกับหลอดความง่วงก็มีนะถ้าเกิดเดินทางตอนนี้จะไม่โอเคผมว่าเราควรจะหาอะไรหม่ำก่อนมาเร็วมิคาซะไปด้วยกันเราจะล่าเอลสักตัวหนึ่งกระตกแต่ว่าเหมือนเขาจะลดเรื่องความกระตุกลงมานิดนึงนะครับจากครั้งที่แล้วนี่แม่งค้างๆเลยอันนี้ดูรู้สึกว่ามันพอได้ขึ้นนะแคยอตี้ถ้าวิ่งไปเจอซากเอลนี่สบายเลยนะใช่ทางที่เราจะไปหรือเปล่าตัวเข้าวาปิติอีกรอบนะผมเมาส์ผมเป็นอะไรผมจะบั๊กอะไรอ่ะอ๋อซากเอลตัวผู้ครับแจมเฮ้ยมิคาสะเล่นเรดฟ็อกซ์แล้วฮะไม่รู้ทำไมอ๋อเหมือนแบบว่าเอาให้ชัวร์ก่อนนะครับมาเถอะไปกินกันเดี๋ยวเราจะไปกันอีกที่นึงนะคุณผู้ชมตอนนี้อิ่มแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหาที่นอนพักแล้วเดี๋ยวไปอีกจุดนึงในแผนที่กันผมเห็นอะไรก็ไม่รู้นะครับอยู่บนเนินเขานะฮะน่าจะเป็นเรดฟ็อกซ์หรือเปล่าใช่ฮะนั่นเรดฟ็อกซ์อีกตัวหนึ่งโอเคช่างมันจะเดินทางไปที่รามาวันเล่นะครับตามเควสเนาะใช่ไหมตัวเจใช่ไหมท่านดูเควสถ้าจะไม่ผิดนี่ครับ explorer รามาวันเล่ไปถ้าได้น้ำน่าจะช่วยเรื่องของสตามิน่านะครับขอบคุณพี่อัครเดชที่บอกเราเฮ้ยอะไรอ่ะฟอสซิลฟอเรสต์ป่าของป่าโครงกระดูกเหรออ๋อเชี่ยลงไม่ได้เกมนี้มีฟอลดาเมจป่าววะไม่เสี่ยงดีกว่าไม่เอาดีกว่าเพราะถ้าเกิดตกไปแล้วตายนี่มันจะหาคนดูแต่มันจะไม่หากูเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ว่าเซฟไปตรงไหนจริงๆเซฟตอนนี้ก็ได้นะครับได้ไหมวะผมเห็นว่าเกมนี้มันมีการสไลด์อยู่นะครับนะเซฟมีการสไลด์อ่ะเอาสไลด์ลงไปได้ไหมตามมามิคาสะจะสไลด์ลงไปกันแล้วกันนะข้าโดดได้ปะเอ้ยเดี๋ยววิ่งเฉียงได้ปะโถเอาละเอ้ยมิคาสะแต่เลือดยังเต็มอยู่นะครับเชี่ยอะไรวะทางดีๆมีตั้งเยอะเบิร์ดเอาล่ะตอนนี้มีกระสะเป็นตายได้ดีไงผมไม่รู้แล้วนะครับไหลมีกระสะมีกระสะส่งเสียงหน่อยเชี่ยเธอหายไปไหนวะมีกระสะโอ้จะปลอดภัยดีสินะเชี่ยใจหายเลยครับทุกอย่างปลอดภัยพวกเราปลอดภัยมีกระสะเลือดลดลงมานิดนึงนะครับส่วนกู17รามาวันเล่อีกนิดนึงเราจะถึงแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่รามาโอเวอร์ลุกโอ้ยความกระตุกนี่หลอดความง่วงนี่เกือบจะครึ่งหลอดแล้วนะผมว่าจะน่าจะหาน้ำดื่มนะครับแล้วเดี๋ยวหาที่นอนกันผมกดวิ่งในเดือดตอนเวลาป่าววะเนี่ยใช่ไปกันแม่น้ำแถวนี้มีไหมหนอแม่น้ำเส้นที่ใกล้ที่สุดน่าจะตรงนี้นะครับไม่ก็ต้องกลับไปข้างหลังเพราะงั้นไม่ต้องกินก็ได้ถ้าไม่มีก็ไม่กินก็ได้
แล้วก็ตรงนี้อยู่ใกล้เขตกับพวกพวกบัตตี้นะครับนะเราจะฉี่ไว้แล้วกันทำเป็นสัญลักษณ์เกรงว่าคืนนี้อาจจะได้ฟักอีกก็เป็นได้ฉี่ก่อนโอเคแล้วนอนห่างจากฉี่สักนิดนึงนะครับเพราะกลิ่นมันฉุนจมูกสุนัขนี่ดีกว่าจมูกเรานะครับนอนนอนข้างกันด้วยขอบคุณมากเลยมิคาซะไม่มีใครมานะครับคืนนี้เป็นของเรามีใครไหมไม่มีนะว่ากลิ่นของหมาป่ามีระนามหนักกลิ่นเราเองโอเคตอนนี้มีเอลฟ์อีกแล้วครับแต่ว่าช่างหวันไม่ใช่เป้าหมายถ้ามึงหอนอีกทีนึงมึงจะเป็นเป้าหมายกูแล้วนะตกใจเห็นหมาแดงๆพุ่งเข้าหน้าแล้วก็ศัตรูกระโถเควสให้ไปสำรวจเรามาวันเล่นะครับเราก็จะไปกันตรงนั้นนั่นแหละวิ่งโดดวิ่งโดดไม่หิวมากเลือดมีค่าสะเต็มร้อยนะผม 95% ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วตรงรามาวันเล่นี่เหมือนจะเป็นเขตกลางพอดีนะครับน่าจะไม่เจออะไรแต่มากก็เจอฝูงลามานะครับซึ่งเราจะงัดมันเลยทันทีเราจะไม่ลังเลฮะเราจะงัดมันเลยต้องเหลือการล่าตัวอะไรบ้างนะครับที่เรายังไม่ได้ล่ามูเดียเราเคยล่าไปอย่างวะผมจะเคยพามิคาสะล่าไปแล้วนะครับหรือเปล่าวะผมจำไม่ได้แต่ส่วนใหญ่เราล่าเอลเนาะถ้าตายก็จะเหลือมูสนะครับหมีแล้วก็คูก้าแล้วก็เอลตัวผู้ที่ยังไม่ได้ลองกันเฮ้ยคายอตี้ครับ2ตัวช่างมันไม่ได้มีท่าจะสู้เราอยู่แล้วตรงนั้นมีกวางมูสด้วยครับแล้วก็มีเรดฟ็อกเขาบอกให้เรามา explorer สำรวจนะครับเราก็มาสำรวจเฉยๆแล้วกันนะไม่จำเป็นต้องฆ่าใครแถวนี้อยากลงไปกินน้ำจังเลยมันอยู่ในยังอยู่ในแมปอยู่ใช่ไหมโอเคแล้วก็มีส่วนอยากรู้ว่าเกมนี้ว่ายน้ำได้ไหมฆ่าไปฝั่งนู้นได้ไหม Explorer นี่ทำยังไงให้สำเร็จวะExplorer and มันแปลว่าอะไรกันผมขอแปลความหมายก่อนนะครับนะโอเคโอ้โหเชี่ยอะไรวะขออภัยฮะพอดีผมเปิดคลิปอีกคลิปหนึ่งไว้นะครับเมื่อกี้พอออกจากหน้า Google ไปภาษาแม่งเลยเด้งตกใจหมดเลยโอเคเหมือนจะให้สำรวจอีกที่หนึ่งด้วยนะครับตรงไหนวะนี่ไงอู้ไอชิบหายขวาสุดกับซ้ายขวาสุดกับซ้ายสุดนะครับไอเวลแล้วเราจะขึ้นยังไงให้มันว่าสำรวจแล้ววะกูจะรู้ได้ไงว่ากูสำรวจแล้วตรงอย่างนี้ถือว่าสำรวจไหมเป็นทุ่งโล่งนะครับโล่งแบบโล่งสุดๆไปเลยเราจะลองล่ามูสดูนะครับถ้ายังอยู่เดี๋ยวอายกระตุกเดี๋ยวลองดูสักหน่อยแต่ตอนนี้ขอแวะไปกินน้ำก่อน
ไม่มีกลิ่นอะไรเลยสักนิดลองเล่นแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่งบ้างดิมันช่วยไหมวะโอ้ยกระตากอย่างนั้นก็กระตุกพลวดแมปนะไม่ใช่กระตุกอ่ะมีสามตัวเลยเยอะไปเยอะไปเขาไม่มีทีท่าจะยุ่งกับเราด้วยนะครับงั้นก็ปล่อยเข้าไปอยากแพ็คแบบนี้บ้างกระตุกทางทีมงานบอกว่าเขาเฮ้ยอะไรอ่ะกินไม่ได้เหรอเอานี่หินนะทางทีมงานเขาบอกว่าเสียงน้ำดังมากลดปัญหาเรื่องเวลาการที่หิมะตกแล้วเข้ามาในจอแบบเยอะแล้วนะครับนะนี่หักแก้แล้วนะเกมนี้เหมือนจะมีกระแสน้ำนะครับนะมีกระสากูไหลไปละเฮ้ยอีกาซะอีกาซะเฮ้ยอีกแล้วอีกาซะอีกาซะเฮ้ยอีกาซะอากาศหนาวแบบนี้มีคาซาหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยเลือดยังเต็มร้อยอยู่ครับมีคาซาโอ้กระตกกระตกกระตกโอ้ยตายเอาเกมเอาหมุนติ้วเอาเกมค้างไปแล้วแน่เลยเนี่ยนี่บอกว่ามึงคลาสนะเฮ้ยผู้ชมครับเริ่มที่เรียบร้อยฮะไอ้ไม่นะมึงจะเริ่มแบบนี้ไม่ได้ไอ้เหี้ยมีกระสับกูหายไปไหนเฮียตั้งแต่ตรงเข่าแล้วที่พาร์ทนี้มันเป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่ตลกเฮ้ยเราต้องไปดูนะครับว่าเซฟเกมมันย้อนไปอยู่ตรงไหนเฮ้ยถ้าเซฟไปก่อนที่มีกษัตริย์จะหายไปในน้ำก็โอเคอยู่อย่างน้อยเราก็รู้ว่ามีกษัตริย์ยังอยู่เนี่ยไอ้สัตว์อะไรกันวะเนี่ยปวดหัวเลยเฮียกูได้ปวดหัวตึ๊บเลยจี๊ดเลยจี๊ดเลยจี๊ดขึ้นมาในหัวเลยว่ากูจะเลือกแปลกๆวะเนี่ยอ่ะโหลดเกมมีโอ้โหมี GG กับออโต้เซฟออโต้เซฟนี่ลาสเซฟนี่ตรงไหนเนี่ยมีคาสะมีแล้วนะครับนี่ไงลาสเซฟเมื่อประมาณ2นาทีที่แล้วนะครับนี่แหละลาสเซฟแหละต้องดูเลยละต้องดูเลยละรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นลูกหมีเราน่าจะล่าได้นะขึ้นแต่กูไม่เข้าใจฮัลโหลมีขสัตเกิดอะไรขึ้นเอาล่ะถ้าเสียงน้ำแรงมากเราอยู่กับตรงไหนกันนะอยู่ตอนที่กูขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งพอดีแล้วมีคาสะล่ะมันบอกว่ามีคาสะอยู่ตรงผมเลยมีคาสะออกนอกเขตแล้วด้วยงามไส้เธออยู่ไหนน่ะโอ้เธอสบายดีใช่ไหมสบายดีโอเคก็เลยจะเล่นแบบนี้อีกนะ
กูไม่ได้เล่นกูจมน้ำเลยครับอ๋อโอเคหนาวไหมแล้วมึงหนาวไหมล่ะโอเคฉันหนาวมานอนกอดกันดีกว่ามิกาตะแล้วเดี๋ยวพอตอนเช้าๆเราจะว่ายข้ามกลับไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปสำรวจตรงนี้กันนะครับนะอ่านว่าอะไรวะช่างมันครับไม่ว่ามันจะอ่านว่าอะไรก็ตามนั่นแหละจากเพจมันให้ตรงนั้นนะฮะมันจะหนาวมากเลยสินะหิมะก็ตกต้องข้ามแม่น้ำอีกใช่ต้องข้ามไปเพจมันบอกให้สำรวจอ่ะหิมะยังตกอยู่เลยนะครับเชื่อนี่มันหน้าหนาวหรือแท้ทูเอาล่ะเราจะว่ายข้ามกลับไปแล้วเราจะหาตรงจุดที่มันเป็นทางเล็กๆเรามาว่ายที่กูว่ายจุดที่แม่งลึกที่สุดเลยหนีไม่ได้วะนี่ยังไม่ได้ออกนอกแมปเขาวะบังคับกูหาตรงนี้ก็ได้ก็สาวว่ายตามมาเร็วโอเคฉันว่ายตามมาอยู่เมื่อกี้แล้วมันหายไปกระซ่ามีกระซ่ายังอยู่ทำไมเห็นมันจมน้ำวะโอเคไม่ต้องห่วงกระแสน้ำไม่แรงมากก็ทำได้ว่ายข้ามกลับมาเร็วเข้าดูสิว่ามีกลิ่นอะไรบ้างมีกลิ่นซากกวางเอวนะครับเราแวะกินน้ำหน่อยดีกว่ามิคาซ่ามึงก็ขึ้นมาจากน้ำสิโอเคฉันขึ้นมาแล้วร่างกายต้องการความเย็นหรือไงวะโอเคบ้าอะไรกันเมลโอเคกินหมาป่าพเนจรตัวผู้นะครับอยากเอามันเข้าฝูงได้ไหมอยากเอามันเข้าฝูงอ่ะทำไงวะอยากแพ็กอ่ะอยากแพ็กเพิ่มอ่ะตัวเกมมันยังไม่ได้สอนการแพ็กฝูงเพิ่มนะครับผมก็ไปดูในภาคหนึ่งดีไหมวะวะผมก็ไปหาข้อมูลว่าภาคหนึ่งมันแพ็กกันยังไงอย่างนั้นดีไหมคือสองคนมันอารมณ์เกินไปโอเคแต่ตอนนี้เราไม่หิวกันมากถ้างั้นถ้ายังหาตัวไม่เจอเดี๋ยวเราไปจุดที่เราต้องการกันดีกว่าตรงนี้นะครับเอาเมาส์ของบ้างอีกแล้วมันกลายเป็นเส้นๆอะไรก็ไม่รู้โอเคไปกันจะกินตรงนี้เองวะนั่นไงกินพวกมันใช่เหรอวะใช่แหละวูฟไฟท์กูไม่ได้จะไฟท์กับใครเลยโอ้เวนทุกครั้งที่ได้เหมือนจะต้องหอนนะครับเป็นการแสดงกูอยากเป็นมิตรกับพวกมึงนะไม่มิกาสะไม่สู้เลยสัตว์เอ้มิกาสะไม่ย่านดีด้วยเลยงั้นมานี่อีดักอย่าไปสู้กับเขาอย่าอย่าทำเมียกูวิ่งมิกาสะวิ่งมิกาสะได้สัตว์ทำเมียกูเลยสัตว์ฮะทำเมียกูเหรอเจ็บแม่งเอ้ยไม่ได้อยากจะสู้เลยนะเนี่ยเมียกูก็ห้าวเกินสมแล้วที่เป็นแอคคอมเมนต์อยู่ดีๆก็หาเรื่องเหนื่อย
หาเรื่องเสียเลือดซะงั้นกูมีกระสาบมาช่วยกันหน่อยทีละตัวดิเออต้องทีละตัวสิวะเออไม่ได้มีกระสาบแล้วอ้าวเดี๋ยวใครกัดกูเนี่ยกูโดนกัดกัดเดือดเฮกมีกระสาบมีกระสาบก็แย่มันจะเอาทีละตัวเลยเราปล่อยมีกระสาบแทงไปก่อนฮะเพราะมีกระสาบไม่ช่วยเรากัดนี่เก็บให้ได้1ตัวครับจะได้ไปจัดตัวที่เหลือตัวที่เหลือมันไล่หลอกมันกันด้วยแหละประเด็นเอาเลยไม่ปล่อยมีกระตะเกิดจะขึ้นหลอดแล้วฮะเก็บหนึ่งทำไรเมียกูไอตัวเนี้ยตัวดีเลยไอเนี้ยตัวดีเลยไอกระสะช่วยกันหน่อยสิวะกูโดนลุมแล้วนะไอชิบหายดูดีหาเรื่องมันหาเรื่องเลือดรถหาเรื่องตายไงไม่รู้โอ้ยอยากเจ็บมันเลือดมันเพิ่มวะมีกระสาช่วยกันหน่อยเราควรแยกกันก่อนครับนะเจ็บคู่เลยเนี่ยแต่ฝั่งเราน่าจะเจ็บกว่าครับกระสาถอยก่อนไม่ได้สถานการณ์ตอนนี้ไม่ดีเฮ้ยทำไมข้างล่างเหมือนมีหมาตัวนึงเดินมาอีกฝูงนึงวะเชื่อมันอยู่กัน5ตัวปะเนี่ยไม่โอเคละถอยมาพี่กระสาหนอวะพี่กระสากูจะรอดไหมเนี่ยกระสะเสียโดนลุมอยู่นะไปนี่กระสะชิงเออชิงเฮ้ยห้าวอ่ะเธอห้าวอ่ะเธอห้าวเกินไปเขามี3อ่ะเป็นไรอ่ะเธอหิวตีนเหรอเลือดเต็มดีๆไม่ชอบฮะเธอน่ะต้องหยุดความใจร้อนของเธอลงไปบ้างนะมิคาสานะฉันน่ะเข้าไปเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีแต่เธอเข้าไปแห่ใส่หน้าเขาเป็นใครก็โกรธทั้งนั้นน่ะเธอไม่โอเคเลยนะถ้าเกิดเธอทำแบบนี้บ่อยๆอ่ะจริงๆเธอทำได้นะถ้าเกิดเธอช่วยฉันกัดอ่ะแต่เธอแทบไม่ช่วยเลยอ่ะเห็นไหมว่าฉันเจ็บขนาดไหนอ่ะเมื่อเทียบกับเธอแล้วอ่ะนะชิบหายเหลือ 16% ดีที่ไม่ตายอ่ะดีที่เราไม่หิวกันมากจะได้พักฟื้นกันได้สาครั้งนี้เธอแย่จริงๆกันเนี่ยฉันขอโทษไม่เป็นไรคนเราผิดพลาดกันได้จะเล่าความลับอย่างนึงให้เธอฟังนะคนเราผิดพลาดได้เสมอแหละฉันเคยนอนหลับอยู่ข้างซากกวางเอลครั้งหนึ่งเมื่อฉันตื่นขึ้นมาฉันก็ได้รับรู้ว่าฉันโดนหมีตกแต่ฉันไม่ตายนะฉันรอดมาได้คิดเลยเธอที่แข็งแกร่งคิดเลยแน่นอนขอบคุณที่ชมนะตอนแรกคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะหาที่นอนพักกันสักหน่อยเนี่ยเพราะว่าเวทได้ จากทีแรกดีๆอยู่แล้วเลือดเต็มทั้งคู่เรายังมีฝูงไม่มากพอครับ
ยังซ่าไม่ได้ถ้าเกิดมีฝูงมากกว่านี้อะไรอะไรน่าจะดีกว่านี้นะครับตอนนี้เราต้องพักฟื้นนะครับดูจากเลือดแล้วน่าจะล่ามูเดียได้นะครับสิ่งที่ทำได้ตอนนี้น่าจะนอกจากมูเดียได้ใครจะอยู่ไม่ได้เลยมูเดียก็ตายเอลก็ได้แต่ขอหลับอีกสักที2ทีนะครับเรื่องดีคืออย่างน้อยเราไม่ได้หิวกันมากขนาดนั้นนะครับเรายังทำไงคิดSWจำไว้โอ้เขาตรงนี้อีกแล้วเหรอมันถือว่าเราสำรวจไปหรือยังวะผมไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนนี้ผมถือว่าผมสำรวจแล้วนะแต่ถ้าเกิดเควสไม่เสร็จน่าจะมีอย่างอื่นให้ทำนะครับแต่ว่าผมอาจจะยังไม่รู้นะครับซึ่งถ้าเกิดผมได้ข้อมูลมาเมื่อไหร่เนี่ยผมจะรีบกลับมาอัดให้คุณผู้ชมดูแล้วกันนะฮะ เอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวจากนี้ผมขอตัดพาร์ทไว้ก่อนไม่ใช่ตัดพาร์ทดิตัดคลิปนะครับเพื่อที่คลิปจะได้ไม่นานเกินไปแต่ผมกับมิคาซ่านี่จะเดินทางไปอีกจุดหนึ่งของแผนที่นะครับนะเอาแล้วครับคุณผู้ชมก็ตามเป้าหมายนะครับตอนนี้วิ่งกันได้ประมาณครึ่งแมปแล้วนะครับแต่ว่าผมหิวนะฮะครึ่งหลอดเลยส่วนมิคาซ่าก็ครึ่งหลอดนะครับนะหมายถึงค่าเลือดครับพวกผมเหลือเลือดประมาณครึ่งนึงครับเคนายครึ่งนึงมิคาซ่าครึ่งนึงแล้วก็เดินมาเจอรอยเท้ากวางเอลพอดีนะซึ่งคิดว่าน่าจะคุ้มค่าที่จะตามไปล่านะครับโอเคทางนี้ดูเป็นฝูงไม่ใหญ่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฝูงตัวเมียจะดีมาก ประเด็นอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมเห็นความแตกต่างระหว่างซากไอ้แม่กลิ่นนี้ไหมฮะกลิ่นกลมๆ กับกลิ่นที่มันเหมือนจะมีอะไรแบบโชยๆนะฮะมันคือกลิ่นซากกับกลิ่นกวางที่ยังมีชีวิตนั่นเองนะครับนี่คือซากของกลิ่นกวางเอลผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าตามมันเนี้ยน่าจะได้เจอตัวกวางนะถ้าเกิดตามซากอันนั้นได้ตามกลิ่นอันนั้นไปน่าจะเจอซากซะมากกว่าเราอยู่ห่างกับกวางเอลเอ้ยห่างกับมีซากครับเพราะกระตุกแบบนี้นั่นไงเกมกูคลาสเอาแล้วครับคุณผู้ชมก็อันที่จริงคลิปนี้น่าจะยาวกว่านี้นะครับเพราะว่าผมได้ทำการสำรวจทุกสิ่งทุกอย่างครบแล้วแต่เควสไม่เสร็จครับผมคลิปนี้อัดไปก่อนที่พี่บูมจะลงคลิปวูบเควสสุดท้ายนะทำให้ผมไม่รู้ว่าเควสนี้มันทำให้สำเร็จไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเควสเนื้อเรื่องที่ยังไม่ได้เข้ามานะครับผมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คุณผู้ชมเห็นล่าสุดเมื่อกี้คืออาการเกมคลาสอีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้มันค่อนข้างที่จะพิเศษขึ้นนะครับน่าประทับใจนะฮะนอกจากเกมจะแคสและทุยเกมจะแคสแล้วนะแล้วก็ปิดบุ๊คเคสนะครับนะแม่งปิด OBS กูด้วยว้าวไอชิบหายแล้วเปิดขึ้นมาใหม่นะครับหน้าจอผมเกิดอาการบั๊กเป็นสี่เหลี่ยมๆงงๆนะครับงูๆอ่ะผมก็ฝืนทนอัดพร้อมกับภาพสี่เหลี่ยมๆโง่ๆนั้นนะครับคุณผู้ชมจะเห็นเหมือนแบบภาพย้อนยุคนะครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยประเด็นมันอยู่ที่ว่าผมอัดไปประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าตัวเกมนั้นได้เกิดอาการไม่รู้ว่าเป็นตัวเกมหรือเป็นที่ตัว OBS นะครับแต่มันไม่สามารถที่จะบันทึกภาพได้ก็คือ1ชั่วโมงตรงนั้นของผมมันก็จะฟรีไปเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือก็เดินทางไปอีกจุดนึงนะครับมีการปะทะกับหมีนิดหน่อยมีการปะทะกับหมาป่านะครับแล้วเรา2คนก็ทำการนั่งหิวเลือดกันก็ประมาณนั้นนะครับซึ่งขอไม่อัดเพิ่มนะครับรอจนกว่าเกมจะมีการอัปเดตจริงๆแล้วก็จะกลับมาอัดใหม่ให้คุณผู้ชมดูนะครับต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวจบไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับเฮ้ยทนายแค่นี้กันเนาะไม่บินถ้าชอบต้องทำไงถ้าชอบต้องทำไงก่อนเจ๊ก่อนกลับมาให้เขาไปดูถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใช่ไหมใช่ใช่